สมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอำนวยพรวันสงกรานต์พร้อมมีรับสั่งแก่คณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ช่วยรักษาประเพณีวันสงกรานต์วันนี้เวลา 13:30 นที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมพร้อมประธานวโรกาสให้พันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561โดยนายสิบปวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่2ได้กล่าวภายหลังว่าหลังจากที่พันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระเมตตาให้ส่งน้ำสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ได้ประทานพรพร้อมตรัสว่าขอให้ร่วมกันช่วยรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมวันสงกรานต์โดยให้คงความเป็นประเพณีอันดีงามไว้สืบทอดไปอย่างยาวนานท่านให้ข้อคิดกับบุคลากรของสำนักงานผู้แห่งชาตินะครับรวมถึงผู้ที่เข้าเฝ้าทั้งหลายเมื่อกี้นะครับคือท่านมองในเรื่องของท่านให้ท่านตรัสให้เป็นข้อคิดของพวกเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่เราสืบทอดกันมาในฐานะที่เราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับก็ให้ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านปรารภให้เราทั้งหลายได้คิดได้ติดตรองนะครับ